สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพร้อมกับหน้ากากปิดปากวันนี้โอเควันนี้เราจะมาอยู่กับลิกกี้ลิกกี้ความเป็นมาก่อนเราชอบเล่าความเป็นมาของทุกแบรนด์มันยังน้องใหม่มันยังไม่มีอะไรให้เล่าเยอะจะมีสตอรี่นิดหน่อยของแบรนด์คือเอาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เขาแล้วกันครับเขาเป็นแบรนด์แบบคัสตอมเมดจากจีนจากสองพี่น้องลีจริงสองพี่น้องลีตระกูลลีก็มันชื่อลีกี้ไงตระกูลลีตระกูลลีเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องการทำกีตาร์ทำสีทำสีใช่ทำสีให้มันคือไอ้พวกลายเฟรมเมเปิลลายควิลเมเปิลเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเขาทับเนี่ยพวกนี้ถ้าไม้เฟรมไม้ควิลเนี่ยเวลาคืออย่างที่เรารู้ก็คือมันเป็นเหมือนกับไม้ที่มันมีลายใช่ไหมแล้วไม้บางอันถ้ายิ่งเก็บดีหรือไม้พันมันดีเนี่ยลายมันยิ่งลึกเนี่ยใช่มันเลยเกิดออกมาเป็นเกรดว่าแบบเฟรมเมเปิลเกรด A4 2A 3A 5A 4A ไอ้วิธีนี้มันมีอีกวิธีนึงที่ทำได้ก็คือเขาเรียกวิเนียวิเนียเนี่ยคือการเฉือนไม้อันนั้นออกมาเป็นแผ่นบางๆใช่เป็นแผ่นบางๆแล้วก็มาแปะครับก็คือคุณอาจจะใช้แบบเป็นเพลนเมเปิลท็อปไปก่อนก็ได้เป็นเมเปิลธรรมดาไม่มีลายแล้วก็เอาไอ้ลายของวิเนียเนี่ยแปะเข้าไปข้างบนให้มันเป็นลายแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาทำอย่างเงี้ยพอคุณเอาแค่เลเยอร์เดียวของไม้เฟรมเมเปิลมาเวลาเราดูเนี่ยไม้ส่วนมากพวกทำวีเนี่ยมันจะไม่เล่นแสงใช่คือมันจะเป็นลายเหมือนลายเพ้นท์นะฮะเหมือนเป็นลายไม้อยู่อย่างนั้นถ้าการหนักสุดเลยก็คือเป็นกระดาษ A4 เพ้นท์แล้วก็แปะอันนั้นคือ เหมือนหลอกอันนั้นหลอกขายเลยหลอกขายมากกว่าใช่แต่อันนี้วีเนี่ยก็คือมันจะไม่มีเดฟอะครับเดฟความลึกของลายใช่เพราะมันบายสองพี่น้องลีเนี่ยเขาก็เลยมีกรรมวิธีทำของเขาอะทำให้วีเนียมันเกิดลายเหมือนเล่นแสงขึ้นมาจริงๆวิธีการทำของเขาเราก็ไม่รู้อะว่าเขาเป็นความลับของธุรกิจของเขาเองโอเคเราก็บอกไม่ได้แต่เดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่าลายมันไอ้นี่ขนาดใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแบบช่วงอันบ็อกซ์ก่อนแล้วกันอันนี้คืออันลิกกี้รุ่นไหนก่อนเป็นลิกกี้ X25ใช่ครับเป็นเฮดเลสใช่ชาแนลเราแม่งมีแต่โควตัดมีแต่ของแปลกอะไม่เคยมีใครส่งปกติมาเลยว่ะอยากได้ของปกติจริงๆอันนี้ยังช่องเราจริงๆก็รับทำกีตาร์โอเคมาดูที่ลิกกี้ X25สิ่งแรกที่ผมพบเจอเลยก็คือฮาร์ดเคสเขาดีมากเป็นแพดเคสเป็นแพดเคสเป็นแบบกระเป๋าเป็นซอฟเคสดีมากซอฟเคสเป็นแพดมีทั้งแบบสะพายหลังก็ได้จะหิ้วก็ได้ขนาดหนาดีใหญ่ครับตุ้มตั้มมาดูข้างในกันดีกว่าข้างในก็จะเป็นกีตาร์แหละใครก็รู้กระเป๋าใส่กีตาร์จะให้ใส่อะไรวะเปิดมาเป็นอุคูเลเล่ไงมึงโอเคมาต่อนี่เปิดขึ้นมาแน่นอนกีตาร์โอ้โหมันไม่สามารถเป็น M16 ได้เคสตามทรงใช่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยคือเขาทำแผ่นตรงนี้เพื่อลองรับส่วนโค้งส่วนเว้าของกีตาร์ขึ้นมาโคตรใส่ใจช่างใช้คำนี้ว่าโคตรใส่ใจล็อกคอแล้วก็มีที่ล็อกคอแล้วก็ใหญ่แบบเริ่มเลยมีเฟดการ์ดประมาณนั้นมาเดี๋ยวเราเอากีตาร์เราออกไปเอากีตาร์ออกไปก่อนพี่ดอยถือไว้เดี๋ยวเราดูของข้างในก็จะมีเป็นสล็อตเก็บของสูติบัตรประกาศนียบัตรใบเกิดมีของแถมมาให้นิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่าว่าใบเกิดเขาให้อะไรมาบ้างโอ้สิ่งหนึ่งที่เจ๋งมากที่ตะคิมตะสายคิมตะสายไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนแถมมีหกเหลี่ยมให้ไหมหกเหลี่ยมมีไหมผมว่าต้องมีหกเหลี่ยมมีโอเคแล้วก็มีเป็นกุญแจเอาไว้ไขตั้งสายอ๋อใส่นี่เอาไว้ใส่ท้ายด้านหลังไว้ตั้งสายแล้วก็มีหกเหลี่ยม3อันประมาณนั้นสเปคบอกในนี้ไหมใบเกิดบอกหมดก็สำหรับใบเกิดเขาก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นกระดาษบอกสเปคมีลงชื่อ serial number กับวันที่ผลิตเพิ่งออกจากโรงงานใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเนี่ย15/6ปีนี้เพิ่งออกจากโรงงานสดๆร้อนๆเลยมาดูกันที่สเปคกันเลยดีกว่าไหนก็อยู่กับใบเกิดแล้วใบเกิดการออกมาเอาเฟดการ์ดออกก่อนบอดี้เป็นเบสวูดวันนี้เป็นเบสวูดก็ทำสีแบบนี้เบสวูดส่วนมากจะทำสีทับเข้าไปอย่างเงี้ยสีแบบโซลิดใช่เพราะว่าสวยนะตัวไม้เบสวูดส่วนมากมันจะดูดสีทำสียากก็เลยต้องทำสีเคลือบเข้าไปแล้วก็พลิกกลับมาด้านหน้าเป็นเฟรมเมเปิลครับซึ่งเป็นวีเนียเฟรมเมเปิลทับบนเฟรมเมเปิลอีกทีนึงจนเฟรมเมเปิลก่อน5มิล
แล้วก็เป็นวีเนียอีก1มิลครับเข้าไปประมาณนั้นอันนี้คือ1ในวิธีการทําไอ้ลายสวยๆของเขาเนี่ยแหละซึ่งเราไม่รู้หรอกเขาทำกันยังไงแต่เรารู้แค่ว่าเนี่ยเอาแบบการลงสีอะไรของเขาด้วยมีความลับของเขาซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันคอกับฟิงเกอร์บอร์ดเป็น Roasted Maple ตามยุคสมัยนิยมเป็นชิ้นเดียวป่ะหรือว่าไม่3ชิ้น3ชิ้นแล้วก็ขั้นกลางด้วยอะไรไม่รู้เหมือนกันกลางด้วยไม่ได้บอกไม่บอกครับอาจจะเป็นRosewoodหรืออาจจะเป็นมาฮอกเป็นคาร์บอนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันไม่น่าใช่คาร์บอนแต่มันประกอบด้วย3ชิ้นกับมีอะไรขั้นดำๆขั้นกลางอีก2อันครับแล้วก็ Radius 16ครับคอเป็น C shape ใช่คอเป็น C shape นัดเป็น Tech Ivory ก็เหมือนเป็นพวก Ivory Tech ก็ Ivory สังเคราะห์เป็น Ivory สังเคราะห์คล้ายๆ Ivory ก็คืองาใช่ๆๆก็คล้ายๆพวกกราฟเทคอะไรพวกนี้คล้ายๆแล้วก็เป็นเฟสสแตนเลสมี24เฟสสเกลเลงอยู่ที่25ถึง 25.5 นิ้วก็คือ25ด้านนี้25ล่าง 25.5 ด้านบน 25.5 ด้านบนตามยุคสมัยของการทำแฟนเฟสชอบทำกันประมาณนี้แหละแล้วก็ปิกอัพเป็นของลิกกี้เขาเองมี1วอลลุ่ม1โทนสวิตช์เป็น5ทางใส่สายเบอร์10มาแล้วก็บิดเป็นฟิกบิดทางลิกกี้ทำเองก็หน้าตาก็อย่างที่บอกไปนอกเหนือจากนั้นก็มีฮาร์ดแวร์กิ๊กก๊อกที่มักจะเจอกันเสมอยกเว้นครีมตัดสายประทับใจสุดๆอ่ะผมมาใช้หัวตัดมาหลายปีสังเกตไหมครีมตัดสายมันอ่ะหัวมันไม่เหมือนครีมตัดสายปกติคือถ้าเวลาใช้ครีมตัดสายหัวปกติที่มันเป็นหัวกรรไกรตัดมากรรไกรตัดหญ้าปกติหัวกรรไกรอ่ะเราจิ้มเข้าไปตัดเนี่ยมันจะเป็นรอยใช่เพราะว่าปลายมันแหลมไหมฮะแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยมันทำปลายทู่เห็นไหมฮะเวลาตัดคุณก็ตัดอย่างนี้ไม่จริงๆแล้วอันเนี้ยต้องพูดงี้ก่อนลูกไอครีมตัดลวดมันมี2แบบเอาไว้ตัดลวดบางกับลวดหนาใช่แล้วปกติไอลวดบางอ่ะมันจะเหมือนเป็นแบบหัวกรรไกรเป็นหัวกรรไกรธรรมดาแต่เอาไว้ตัดลวดหนาก็เป็นหัวแบบนี้ใช่แต่ถ้าหัวแบบนี้ตัดเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยไงฮะคือหัวแหลมมันจะไม่โดนตัวหมาตัวหัวไม้มันกำลังจะบอกว่าประโยชน์ของมันขั้นสูงสุดเลยคือมันตัดเฟดได้ใช่คือมันแข็งแรงขนาดตัดเฟดได้แต่ทั้งนี้ข้างนั้นขึ้นอยู่กับเกรดของที่ซื้อด้วยนะเดี๋ยวผมจะอวดแผลสแตนเบิร์กกับ GOC ผมให้ดูก็ได้ใช้หัวธรรมดาหัวกรรไกรตัดใช่แม่เป็นรอยหมดเป็นรอยกันชิมหายไว้วอดเลยก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยเนี่ยลูกค้าซื้อก็ใส่ใจเลยใส่ใจให้ครีมตัดลวดหนาสุดยอดไปเลยชอบเป็นแบรนด์ที่มีความใส่ใจจำนวนมากมาดูกันที่งานดีกว่ามันไม่ได้เนี๊ยบ 100% ขนาดพวกแบบอยู่ตัวละเป็นแสนอะไรพวกนั้นนะแต่ถ้าหลับตาสัมผัสเฉยๆมันไม่รู้เรื่องนอกจากว่าเราเพ่งดูจริงๆถึงจะแบบจะสปอตได้บ้างแต่มันแต่ไอ้จุดที่มันสปอตก็ไม่ได้คอนเซิร์นกับการเล่นอะไรไม่ได้คอนเซิร์นกับการเล่นไม่ได้มีผลกับการเล่นเลยจะเป็นแค่แบบสมมติแบบโรคจิตจริงๆว่าแบบทุกเฟสมึงต้องขัดให้มันเท่ากันทุกเป๊ะอย่างเงี้ยลองดูถ้าสัมผัสไม่รู้เรื่องเลยทำมาดีมากงานอันนี้ถ้าเทียบกับตัวที่เคยทำใน channel GOC อันนี้ส่วนตัวนะตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าทำดีกว่า GOC GOC ดีกว่านี้ดีกว่า GOC อยู่ตัวนี้ดีกว่าเยอะมากมากแบบไม่เยอะมากๆอ่ะแต่ดีกว่าเลเวลนึงสิ่งนึงที่ประทับใจเลยคือขอบเฟดอ่ะเขาเก็บให้หมดจริงๆใช่ GOC ไม่ได้เก็บGOC มันไม่ถ้ามันไม่ได้เก็บมันก็ถือว่าเป็นสไตล์ของมันไงแต่ถ้าแบบเฟดนึงเก็บเฟดนึงไม่เก็บอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นงานพร้อมตาม price range ประมาณเนี้ย20,000 30,000 เนี่ยการที่เขาจะไม่เก็บก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่เก็บมันก็มีข้อดีของมันก็คือเล่นเฟดไม่ตกก็ตามสไตล์อะคือ GOC มันวางตัวเองว่าเป็นโมเดิร์นอะก็คือว่าแบบเขย่าสายสั่นสายแบบชิบหายวายวอดแล้วมันก็เลยอาจจะไม่เก็บหรืออาจจะเก็บมุมเขาเรียกว่าอะไรมุมนิดเดียวให้มันเขย่าสายหรือว่าเล่นโซโล่แล้วสายกีตาร์มันไม่ตกสายกลับมาที่เรื่องเฟดนิดนึงเฟดไซส์มีเดียมได้ GOC มันเฟดไซส์จัมโบ้มันเหมือนคือผมมองว่าการทำดีไซน์เนี้ยมันเหมือนเป็นการพบกันคนละครึ่งทางระหว่างคนที่เล่นแบบธรรมดาทั่วไปเล่นป๊อปกับคนที่อยากได้อะไรที่มันดูโมเดิร์นดูหัวตัดเป็นชาวร็อกชาวเมทัลผมว่ามันเหมือนเป็นการเจอกันคนละครึ่งทางอ่ะก็เฟดไซเดียวกับสแตนเบิร์กใช่ไซเดียวกันเป็นไซมีเดียมสแตนเลสหรือว่าใน 20,000 30,000 ถือว่าคุ้มนะแต่เดี๋ยวมาว่ากันเรื่องเสียงว่าเรื่องเสียงแต่ถ้างานอ่ะ 20,000 30,000 อันนี้คือแบบเด็ดขาดจริงๆแม่งเด็ดจริงคือเรื่องสีเรื่องการเก็บงานเด็ดขาดจริงๆใช่ให้ผมมองนะเรื่องงานโอเวอร์ออลพูดตรงๆเลยเหนือดีกว่างานดีกว่า GOC แต่ยังไม่ถึงสแตนเบิร์กแต่สิ่งที่ทำให้เราอีกคนจะตัดสินใจซื้อไม่ซื้อกันคือเรื่องเสียงด้วย
จะมาเสียงกันดีกว่าไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสเสียงกับเซตอัพครับของเราเราเปลี่ยนไปใช้คอร์ดเทคแล้วครับตั้งแต่คลิปที่แล้วโคลอสไทยทำได้ก็วันนี้จะมาพร้อมกับเซตอัพแอมอะไรนะโลนสตาร์เมซาบุกี้โลนสตาร์จริงมีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะที่แจ้งกันเล็กน้อยเพราะว่าเฟนเดอร์ทวินรีเวิร์บในนี้มันปรับเกณฑ์ไม่ได้มันทำเหมือนทวินรีเวิร์บจริงๆอ่ะใช่ใช่ก็มันนั่นแหละมันเลยปรับเกณฑ์ไม่ได้พอมันปรับเกณฑ์ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าสมมติเรากีตาร์มาต่างกันนะอินพุตมันต่างกันใช่ไหมฮะคือความแรงของสัญญาณมันต่างกันเข้าไปปุ๊บแล้วมันหมุนวอลุ่มเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งเซตวอลุ่มใหม่ทุกตัวซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเพราะไม่งั้นคลิปเราจะดังจะเบาจะดังจะเบามันจะต่างกันหมดก็เลยโอเคเราเลือกแอมป์ที่มันใกล้เคียงกับ Fender ทวินรีเวิร์บที่สุดใช่ Mesabuki Lone Star ครับมาโอเคแล้ว Lone Star มาลองกันที่เสียงเริ่มจากแก๊กหลังบิดก่อนแล้วกันบิดไปข้างหน้าโอเคเรามาเริ่มจากแก๊กบิดแก๊ก5แล้วแก๊กหลังก็คือบิดทั้งหมดมี5แก๊กครับเริ่มที่บิดก่อนฟูลฮัมแก๊กต่อไปเนี่ยแก๊ก4เป็นจะเป็นผสมระหว่างเป็นตัวเอนเนอร์ตัวเนี้ยจะเป็นอินเนอร์คอยตัดเอางี้มันเป็นตัดคอยทั้งคู่ใช่ๆผสมตัดคอยแต่ว่าตัวที่ตัดเนี่ยตัวนี้เป็นตัวในตัวนี้เป็นตัวนอกก็คือคอยหน้าอย่างเดียวครับก็ต่อไปคือฟูลฮัมบัคเกอร์2ตัวใช่ฟูลฮัมบัคเกอร์คู ก็ต่อมาคือซิงเกิลคอยเป็นฮัมบัคเกอร์ตัดคอยตัวนี้ก็ฮัมบัคเกอร์เน็กThank you.
ก็ไปอยู่กับเสียงแตกก็จะไปที่เสียงแตกกันใช่เสียงแตกก็ต่อเป็นสเตอริโอครับคือเสียงกีตาร์เดียวเราก็แยกเป็น2แอมป์แอมป์1ก็คือ Friedman กับแอมป์1คือ EVH แล้วมาผสมกันทำเบลนด์กันจะรู้สึกเสียงเหมือนแบบดับเบิ้ลแท็กอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บูทด้วยทูบสกรีมเมอร์ข้างหน้าทั้ง2หัวลองกันดูบิดพิกอัพนะฮะก็ประมาณนี้เสียงโอเคว่าไงดีกว่าในเรื่องของเสียงเหรอมันกลางผมว่าเสียงมันกลางอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันดูเวลาเราคิดถึงกีตาร์จีนอย่างที่ผมเคยพูดหลายคลิปว่าแบบคลิปว่าแบบปิกอัพจีนส่วนมากใช่ไหมมันจะพลาบ้างเบลอบ้างดาร์กบ้างคาแรคเตอร์แปลกๆบ้างตัวนี้ไม่มีข้อเสียแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีจุดเด่นมันเลยเหมือนเป็นทุกอย่างที่มันตั้งค่ากลางเอาไว้ใช่รู้สึกว่าแบบอย่างเย็นอย่างเงี้ยปิกอัพเน็กมันไม่ดาร์กแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่วอร์ม
ไม่อุ่นไม่วอร์มไม่รู้สึกไม่เหมือนว่าเสียงกลางมันหนาใช่ใช่รู้สึกว่ามีแต่เสียงกลางแต่ว่าแบบรู้สึกแบบความว่าแบบบอดี้ของการแบบเวลาเล่นปิกเล่นเสียงคลีนอย่างเงี้ยมันมีความอุ่นมีความแบบวอร์มของกีตาร์ที่เป็นฮัมบัคเกอร์เน็กเนี่ยมันไม่รู้สึกถึงตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบพิกอัพเสียงบี้หรือว่าเสียงไม่พุ่งหรือเสียงดาร์กหรือแบนอะไรก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่ามันคือย่านเบสมันมาแต่มันไม่ได้มาแบบมันไม่ได้มาจนแบบที่มันมีจุดเด่นใช่ไหมอย่างสมมติคุณชาใช่แบบเซโวนักเล่นแจ๊สมันก็จะมีจุดเด่นแบบอ๋อมันจะมีความแบบเบสมีความโปร่งหน่อยไอ้ฮาร์เก้าพอใช้แจ๊สมันก็อ่ะเบสมีความแบบวอร์มหน่อยประมาณนี้พวกมันจะไม่ได้มีคาแรคเตอร์จุดเด่นตรงนั้นแล้วก็ย่านแหลมที่มันหายไปไหนไม่รู้มันน้อยมากผมว่าย่านแหลมน้อยสเปกอัพเซตเนี้ยพบอันนี้เปิดย่านแหลมเยอะแล้วนะในแอมของเราในแอมของเราใช่จะลองดูไหมกับการลองอัดแหลมให้มันกับลองเดี๋ยวผมเปิดแหลมสุดๆเลยก็ได้เสียงคลีนเนาะเมื่อกี้เปิดแหลมอยู่แถวเบอร์6อันนี้ผมเล่นไปเบอร์8ปิกอัมเน็กนะมาแล้วเพิ่งมาเปิดแหลมแต่เนี้ยคือกว่ามันจะมาเปิดแหลมเบอร์8กับโรนสตาร์เลยนะซึ่งมันเป็นอันที่แหลมมากอยู่แล้วเพราะมันแบมคลีนสังเกตแล้วแบบสัญญาณเริ่มแตกก็เป็นครันช์อยู่แล้วอ่ะใช่เล่นแรงๆเป็นครันช์เห็นป่ะเริ่มจะเป็นครันช์แล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าที่มันเบสน้อยเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ของปิกอัพเขาอาจจะดีไซน์วงจรแบบให้มันอยู่กลางๆเสียงกลางๆในแล้วก็อย่างว่าคือดูจากดีไซน์กับอะไรแล้วมันเหมือนเป็นการตกกันครึ่งทางแล้วอ่ะคนที่เล่นวินเทจกับคนเล่นโมเดิร์นอ่ะผมว่าคนเล่นโมเดิร์นน่ะไม่ชอบปิกอัพคาแรคเตอร์แบบเนี้ยใช่ๆคือเขาไม่ชอบแต่เหมือนว่าไอ้ตัวคนออกแบบอ่ะเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นการพบกันคนละครึ่งทางประมาณนี้ก็คิดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าจะคิดว่าปิกอัพมันยังไม่สุดทางก็ได้อยากทำให้มันเป็นคาแรคเตอร์ปิกอัพให้มันสุดทางมากกว่าคือมันไม่ผิดหรอกว่าหัวตัดมันจะซาวด์วินเทจหรือมันจะซาวด์นี่สแตนเบิร์กทำซาวด์วินเทจเล่นไหมใช่ตัวล่าสุดติดทอนบัคเกอร์ติดนี่แล้ววินเทจจะตายใช่ผสมดูบ้างแต่มันจะเห็นว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะไม่คริสตัลแบบจริงๆแล้วแหลมจะไม่แบบไม่ใสกิ้งกิ้งแบบปิกอัพที่แบบมันมีจุดเด่นย่านแบบที่จุดเด่นย่านแหลมมันจะไม่กิ้งกิ้งอย่างเลยเหมือนว่ามันโดนโพชมันโดนข่มขืนโพชขึ้นมาเออโดนย่านกลางโดนย่านกลางกบมิดอ่ะเออเรื่องของปิกอัพอันนี้ผมมองว่านานาจิตตังผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันกลางดีแต่มันแต่ย่านแหลมมันหายไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับบิวทั้งหมดที่ได้มาคุ้มแล้วผมว่าถ้ามันทำไม่ได้ทำสแลนต์อะทำเป็นปิกอัพตรงธรรมดาเหมือนสแตนเบิร์กหรือเหมือน GOC ของผมอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่ปิกอัพเฉียงเป็นปิกอัพตรงธรรมดาใช่เราสามารถหาทำบัคเกอร์อย่างอื่นมาเปลี่ยนได้ตามใจชอบแต่อันนี้พอมันทำเป็นสแลนต์อย่างเงี้ยมันมีช้อยให้เลือกน้อยมีช้อยเลือกน้อยลงอันนั้นคือหนึ่งในสาเหตุเลยที่ว่าผมเลือกซื้อสแตนเบิร์กตัวสแตนเบิร์กผมถ้าใครจำมันได้สีเขียวอ่ะจะเป็นคันโยกจริงๆผมว่าอยากได้ฟิกบิดแต่ผมเลือกซื้อคันโยกเพราะว่าปิกอัพมันตรงปิกอัพมันตรงตัวฟิกบิดปิกอัพมันเฉียงตัวเลือกปิกอัพมันน้อยใครอยากไปรู้ว่าอนาคตเราจะแบบไม่อยากเล่นโมเดิร์นแล้วอยากกลับไปเล่นอะไรที่เป็นซาวินเทจบ้างใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วพอเป็นซาวินเทจก็จะมีแต่ปิกอัพตรงก็เลยเหมือนว่าเป็นข้อด้อยข้อนึงที่แบบของการทำปิกอัพเฉียงอ่ะแต่ถามว่าปิกอัพเฉียงมันมีข้อดีกว่าปิกอัพตรงไงก็คือว่ามันตามสเกลเล้งไงฮะมันก็จะให้เสียงให้มันบาลานซ์กว่าถ้าเราเอาปิกอัพตรงมาใส่ไว้เนี่ยเสียงพวกสายพวกนี้มันก็จะแหลมกว่าก็ต้องแก้ไขด้วยการหมุนปรับความก็ปรับความเฉียงไม่ปรับความเฉียงปรับความเฉียงปรับความเฉียงให้แบบไม่อยากเข้าถึงพวกทฤษฎีพวกฮาร์โมนิกของสายแล้วย่อยๆพวกนี้เมื่อไหร่มันจะยาวเข้าใจกันว่าถ้าปิกอัพมันตรงเนี่ยมันจะแหลมกว่าใช่ไหมอะไรที่มันใกล้บิดมันก็แหลมอะไรที่มันมาทางนี้มันก็จะใช่จะนุ่มกว่าถุ่มกว่าเพราะสายมันแกว่งเยอะกว่าสายมันไม่ได้ตึงใช่แล้วอีกในกรณีก็คือว่าสเกลเล้งมันสั้นกว่าไงฮะสายมันก็เลยทำเฉียงขึ้นมาให้มันตามเฟสมันก็จะได้สายที่มันก็จะได้เสียงที่มันบาลานซ์กว่าทำปิกอัพตรงแล้วมันจะรู้สึกว่าสายแถวๆนี้มันแหลมกว่าสายแหลมกว่าปกติแหลมผิดปกติแต่สำหรับผมจริงๆ6สายอ่ะไม่ค่อยรู้สึกหรอกปิกอัพสแลนหรือปิกอัพแนวตรงอ่ะถ้า8สายเริ่ม7 8สายเนี่ยเริ่มรู้เรื่องละเริ่มสาย7สาย8ก็ประมาณนี้สำหรับลิกกี้
ว่าเสียงมันเป็นยังไงแต่ถ้าให้ผมพูดเนี่ยในราคา 20,000 เนี่ยมันดีไหมแม่งดีนะราคา 30,000 นะฮะหาวหัวตัดที่แบบเด็ดขาดแทนนี้จริงมันไม่มีแล้วอ่ะผมว่าตอนนี้มันเหมือนเลือกว่าแบบถ้าคุณชอบความสวยแต่ในขณะเดียวกันคือ pick up choice คุณมีไหมถ้าคุณเล่นพวกสายแบบโมเดิร์นอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นลุงเกรนเปลี่ยนเป็นพวกบริษัทที่มันทำสแลนน่ะที่มันทำเฉียงอ่ะสำหรับ6สายคือเฉียงเราจะเห็น7สาย8สายมันเยอะไงฮะใช่แต่6สายคิดไม่ออกลุงเกรนผมไม่รู้ฟิชแมนกับแบนาเคิลทำหรือเปล่าแต่แบนาเคิลเนี่ยสั่งเขาได้สั่งตัวแทนได้ว่าเราสั่งปิกอัพชุดนี้แต่ทำให้มันเป็นเฉียงวัดมุมได้เลยแล้วทำออกมาแบนาเคิลสั่งได้รอสักพักหนึ่งซีมัวไม่รู้มีไหมไม่น่ามีซีมัวเขา6สาย16สายสแลนไม่มีเนาะไม่น่ามีดิมาซิโอก็ไม่น่าเหมือนผมจำไม่ผิดดิมาซิโออันนี้ไม่ชัวร์แต่ลุงเกนมีแน่นอนก็เพราะว่าตัวที่รีวิวสแตนไออาริซี่ตัวนั้นใช้สแลนไหมไม่แน่จำไม่ได้เออแต่ลุงเกณฑ์ผมว่าน่าจะมีก็ประมาณนี้ครับมันก็เป็นเทรดออฟแต่ถ้าใครชอบเสียงของมันอย่างเงี้ยกลางๆก็โอเคจัดไปแต่เราสองคนเป็นคนชอบอะไรที่มันติดคาแรคเตอร์มากๆนั่นแหละสำหรับปิกอัพกีตาร์แล้วถามว่าซาวมันเอาไปต่อยอดอะไรได้ไหมได้นะได้ได้เยอะเลยแหละเยอะก็มันกลางไงฮะคุณจะไปเติมอะไรก็ได้ใช่ไหมก็ประมาณนี้แหละตัวนี้ก็ประมาณนี้สำหรับลิกกี้ตัว X 25มีอะไรต้องพูดเพิ่มเติมไหมเผื่ออันมีคัทเวย์จอยด้วยเผื่อใครยังไม่เห็นไหมทำมาแบบมันจะมีมันจะมีมุมเนี้ยเห็นป่ะมันตัดฟึดขึ้นมาเลยแล้วก็มันทำเป็นมุมช่วยช่วยได้เยอะอันนี้เลยช่วยเยอะรู้สึกดีว่าของสแตนเบิร์กที่มันทำเป็นร่องบุ๊ดลงมานั่นอีกพอกำอย่างนี้มันเต็มมือไงเห็นป่ะอ๋อเออเจอก็จริงนะเห็นนะเล่นแฟลต24ก็จริงนะเห็นว่าเล่นได้ง่ายมากเลยของสแตนเบิร์กยังต้องรู้สึกแบบต้องฝืนมือฝืนหน่อยเออแต่อันนี้แบบแคปบิลิตี้ดีก็ข้าววันนี้แล้วมั้งก็ประมาณนี้แหละครับก็ใครส่วนตัวคิดว่าชอบแต่ถ้ามีรุ่นปิกอัพตรงผมอยากซื้อแบบนั้นมากกว่าส่วนตัวถ้าผมซื้อเองนะเปลี่ยนปิกอัพแน่นอนคือชนชอบเลยที่ติดคาแรคเตอร์โอเคก็ประมาณนี้แหละมั้งครับผมโอเคก็ฝากช่องไว้ด้วยก็ฝากไปด้วยครับเราอย่าลืมดีจอย Discord ด้วยนะครับผม Discord อยู่ใน description ใช่แล้วก็ฝากกดซับกดกระเดื่องกระดิ่งไลฟ์เพจกระเดื่องกระดิ่งกระดูกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ฝากไว้ในกายเธอขอบคุณครับสวัสดีครับ